การอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนมายังประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่ย้อนไปตั้งแต่ชาวจีนพ้นทะเลกับภาพของเสือผืนหมอนใบนะครับแต่กลุ่มชาวจีนอพยพใหม่หลังปี2000มีความเหมือนหรือต่างกับชาวจีนที่เดินทางมาไทยในอดีตอย่างไรติดตามเรื่องนี้กับคุณชลันทร โยธาสมุทรครับชินอีหมินคลื่นชาวจีนอพยพใหม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเฉพาะข้อมูลที่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการจำนวนชาวจีนอพยพใหม่ในไทยเพิ่มขึ้นจาก200เกือบถึง 80,000 ภายใน20ปีชาวจีนอพยพใหม่ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มาไทยระหว่างปี1978ถึงปี2000มีความคล้ายกับกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลที่อพยพมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19ชาวจีนกลุ่มนี้เดินทางมาไทยก่อนที่จีนจะเดินนโยบายเปิดประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยและไม่ได้มีการศึกษาสูงต้องการมาไทยเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าและเป้าหมายเพื่อการพำนักถาวรขณะที่ชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาไทยหลังปี2001เป็นกลุ่มที่มีฐานะปานกลางถึงดีมากไม่ได้ต้องการสัญชาติไทยหรืออยู่อาศัยถาวรแต่ต้องการมาหาโอกาสทางธุรกิจการลงทุนมาศึกษาต่อมาหางานในรูปแบบงานประจำใช้ชีวิตหลังเกษียณหรือกลุ่มเผยตู่มาม่ากลุ่มผู้ปกครองที่ติดตามบุตรหลานมาเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษามองความเหมือนและความแตกต่างของชาวจีนอพยพในยุคต่างๆถ้าเป็นชาวจีนอพยพใหม่เนี่ยเราก็จับหลักหมายของช่วงเวลาว่าตั้งเข้ามาในไทยตั้งแต่ที่หลังจากที่จีนประกาศใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศในปี2521ต่อ2522นะครับถ้าเป็นชาวจีนกลุ่มนี้เราต้องเห็นข้อแตกต่างจากกลุ่มแรกเลย1ไม่ใช่ศาสนิกชนฉะนั้นความคิดความอ่านในทัศนะที่มีต่อมุมมองคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยก็ต้องแตกต่างจากชาวจีนพ้นทะเลในประการต่อมาก็คือว่าชาวจีนอพยพใหม่เนี่ยถ้านับเข้ามาในช่วงแรกในช่วง 10-20 ปีแรกนะครับก็มาแบบเหมือนกับชาวจีนบนทะเลคือยากจนเข้ามาส่วนใหญ่จะมาแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าแต่พอหลังจากนั้นผ่านไป20ปีนะครับปรากฏว่าชาวจีนอพยพใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบมีฐานะแล้วครับก็คือเห็นประเทศไทยเป็นโอกาสในการลงทุนชาวจีนอพยพใหม่ในช่วงหลังมาจากทั่วภูมิภาคของจีนมุ่งเป้ามาไทยโดยเน้นพื้นที่หัวเมืองใหญ่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตและชลบุรีเวลคัมคนต่างชาติงานวิจัยชาวจีนอพยพใหม่ในไทยระบุว่าชาวจีนที่เลือกมาอยู่ในภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพราะโอกาสในการทำธุรกิจสูงเน้นการเข้ามาทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจครบวงจรจำนวนหนึ่งไม่ได้มีใบอนุญาตผู้เชี่ยวชาญมองปัญหาการละเมิดกฎหมายคือเราก็จะมีกฎหมายว่าคอนโดเนี่ยไม่สามารถจะปล่อยเช่าระยะสั้นหรือการปล่อยเช่ารายวันเขียนไว้ชัดเจนแต่กลุ่มคนจีนเนี่ยสามารถจะเข้ามาเช่านะคะโดยเช่าเป็นคือเธอก็มาเช่าช่วงก็คือเช่าเป็นรายปีแต่ทีนี้เธอเช่าต่อค่ะเธอก็ไปโพสต์ลงในวีแชทของจีนว่าเอ้ยตึกเนี้ยสวยมากเป็นอมัสของกรุงเทพจะต้องมาอยู่มีสระว่ายน้ำลอยฟ้ามีInfinity Edge อยากจะมาเพราะฉะนั้นคนจีนถามว่ามาไหมมาค่ะมาพัก3คืนพักโรงแรมเนี่ยที่จะได้ความสวยงามขนาดนี้อาจจะต้องอยู่ประมาณ 4-5,000 ขึ้นไปพักแบบนี้เขาอาจจะแค่ประมาณ 1,000 กว่าบาท 2,000 เนี่ยเขาได้แล้วทีนี้นั่นหมายความว่ามันผิดกฎหมายเราแต่มันไม่มีใครมาตามจับแล้วก็ใช้กฎหมายตรงนี้นะเดี๋ยวให้ไปหยิบเองดันผู้เชี่ยวชาญมองการตั้งรับของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายการเอาโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจังรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกับภาครัฐจีนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายของชาวจีนอพยพใหม่ผู้เชี่ยวชาญมองความแตกต่างของชาวจีนที่เลือกไปยังพื้นที่ภาคเหนือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการบรรยากาศสบายๆ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กขณะเดียวกันก็เผชิญกับการแข่งขันจากกลุ่มทุนจีนขนาดใหญ่เขาเพิ่งจะเข้ามาที่เป็นกลุ่มก้อนชัดเจนก็ช่วงต้นปี
ปีคศ2000นะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนกำลังบูมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเขาก็เลยมาเริ่มต้นด้วยธุรกิจการทำบริษัททัวร์ท่องเที่ยวนะคะแต่ในที่สุดเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าพวกเขากันเองนั่นแหละค่ะเพราะว่าในจีนเนี่ยบริษัททัวร์ที่มันยักษ์ใหญ่ค่ะทุนมากกว่าก็ทำให้พวกเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องผันตัวแต่เขาก็กลุ่มนี้เขาก็เคยคิดว่าเขาจะไปลงทุนที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะเพราะว่าเขาไปสำรวจทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งพม่าเพราะว่าเขามองว่าคนจีนที่เข้าไปอยู่เนี่ยที่ไปทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันยังไม่มากมายเท่ากับในประเทศไทยแต่เมื่อเขาลองไปสำรวจดูแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ามันอยู่ยากแล้วก็ไม่ปลอดภัยเขาใช้คำว่าปลอดภัยเขาบอกว่าคืออย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยสูงในพื้นที่ภาคเหนือยังพบการเข้ามาของกลุ่มคนสูงวัยที่ต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณและแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจด้านสุขภาพทีมวิจัยย้ำถึงบทบาทไทยในการเรียนรู้และเข้าใจจีนเพื่อวางระบบรองรับกลุ่มชาวจีนอพยพใหม่อย่างเป็นรูปธรรมป้องกันผลกระทบเชิงลบและแนวทางที่ไทยจะได้ประโยชน์มากที่สุดชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน